วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีนะคะค้นพบายแดงสายพันธุ์ใหม่เป็นที่แรกค่ะและยังเป็นที่เดียวในโลกและยังได้ตั้งชื่อนะคะว่าายแดงสยามพร้อมทั้งเผยแพร่วิธีการเพราะเลี้ยงให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไปค่ะ ด็อ,อรนุกูลแสงพันธ์แผนกวิชาประมงวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีคือผู้หนึ่งที่ค้นพบไรแดงสยามค่ะซึ่งเป็นรายแดงพันธุ์ไทยแท้และมีคุณลักษณะที่แตกต่างจากรายแดงที่เพาะเลี้ยงกันอยู่ในประเทศไทยโดยคุณสมบัติพิเศษของรายชนิดนี้นะคะจะออกลูกเป็นไข่แต่ไรแดงทั่วไปจะออกลูกเป็นตัว ดังนั้นวิธีการเพาะพันธุ์เพียงแค่ปล่อยให้ออกไข่หลังจากนั้นเอาไข่ไรแดงมาตากแดดเก็บเอาไว้ในขวดนะคะที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสมเมื่อต้องการเอาไปเพาะเลี้ยงก็ให้เติมน้ําลงไปค่ะและนําไปขายายพันธุ์ในบอ่อเลี้ยงซึ่งการขายายพันธุ์แต่ละครั้งนั้นได้ปริมาณจํานวนมากกว่าการเพาะเลี้ยงสายพันธุ์เดิมอย่างเห็นได้ชัดในขณะเดียวกันนะคะดรนุก,กูลแสงพันธุ์บอกว่ากําลังอยู่ในขั้นตอนของการขอจดสิทธิบัตรค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีรายอีกชนิดหนึ่งค่ะที่ดรนุก,กูลศึกษาค้นพบมาตั้งแต่ปี2541ถึงปี2542ค่ะนั่นก็คือไรยน้ำนางฟ้าสำหรับประโยชน์นั้นประชาชนทางภาคอีสานจะนำไปทำกับข้าวขณะดเดียวกันนะคะไรยน้ำนางฟ้านำไปเลี้ยงปลาสวยงามและเป็นสัตว์ทดลองทดสอบความเป็นพิษของสารเคมีปัจจุบันไรยน้ำนางฟ้าแช่แข็งขายกิโลกร,รัมละ350บาท ทั้งนี้ทางวิทยาลัยยังได้เปิดอบรมให้กับเกษตรกรและครูอาจารย์ของสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชุดศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปด้วยค่ะดรนุก,กูลแสงพันธ์กล่าวเพิ่มเติมอีกค่ะว่าภายในบอ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของวิทยาลัยยังมีการค้นพบกุ้งสายพันธุ์ใหม่อาทิกุ้งท่าจีนกุ้งพิงสุวรนและกุ้งภูเขาซึ่งพบเฉพาะฝัฝ่งตะวันตกของประเทศตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรีจนถึงจังหวัดตากโดยเด็กชาวเผ่ากะเหรี่ยงไปพบ ส่วนอาหารของกุ้งเหล่านี้จะเลี้ยงด้วยตัวไายแดงและหอยทุบค่ะส่วนพื้นที่อีกส่วนหนึ่งของวิทยาลัยยังมีโรงเรียนเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนให้กับน้องๆปัจจุบันมีปลามิกกี้เมาส์รวมถึงปลาเทวดาซึ่งเลี้ยงไว้จําหน่วยส่งออกต่างประเทศในแถบยุโรปราคาขายอยู่ที่ตัวละ3-5บาทค่ะ